ูกายแก้วเนี่ยมีตัวตนหรือเปล่าเขาเชื่อกันว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของทางเขมรเขาก็มีนักประวัติศาสตร์มาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยเขมรโบราณไม่มีครูกายแก้วตกลงมีเชื่อว่ามีจริงๆหรือยังไงคือถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับเรื่องครูกายแก้วเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยมาจากพระรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่บุญโฮมนาคธรรมโมท่านอยู่วัดดงสวนพึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดคือหลวงปู่บุญโฮมเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์สุชาติตัวท่านเนี่ยเก่งในเรื่องของวิชาครูธรรมทางด้านอีสานที่เขาเรียกครูธรรมในวิชาครูธรรมเนี่ยมันก็มีอยู่บทหนึ่งที่เรียกว่าครูธรรมสุวรรณกายท่านเป็นเทพที่มีกายละเอียดมากอันนี้คือประวัติของครูกายแก้ว ประวัติของใช่ตั้งเดิมของครูกายแก้วเลยเนี่ยเขาเรียกครูธรรมสุวรรณกายแล้วมาจากไหนชื่อนี้เขาเป็นชื่อนี้มันมีอยู่ในวิชาครูธรรมเก้าโกรธเลยของอีสานเป็นวิชาการเรียนในแถวในทางปฏิบัติของทางไสยศาสตร์ด้วยความเข้าใจของคนบางคนเนี่ยมันไปพ้องกับชื่อของพญาคุดพญาคุดเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าสุวรรณกายเหมือนกันก็เลยมีหลายๆคนมีความเชื่อว่าตัวท่านเนี่ยก็เปรียบเป็นดุจพญาคุดก็เลยกลายไปเป็นปีกวันนี้เราต้องเท้าอย่างนี้ว่าอันนี้คือรูปเคารพของอาจารย์สุชาติเป็นครูธรรมที่อาจารย์สุชาติท่านเรียนท่านเรียนในแบบฉบับท่านในการศึกษาแล้วก็นิมิตเห็นองค์นี้ขึ้นมาและตั้งเป็นองค์ครูต้นครูธรรมของท่านส่วนเล็บแดงนี่ก็มีที่มานะเล็บแดงนี่คืออ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมทำไมที่มีสีแดงเนี่ยเพราะอะไรฮะคือในบทครูธรรมบทเนี่ยเขาบอกว่าครูธรรมองค์เนี่ยมีฤทธิ์ดุจพญาไกรสรราชสิงห์โหก็คือราชสีที่อยู่ในป่าแล้วมันจะมีครูบทนึงเวลาเขาจะจับพูดผีปีศาจเหมือนกับที่เขาจับปอบอะไรเงี้ยในแถบอีสานแล้วเขาจะจับปอบเขาจะใช้มือหยิบเอาเลยเขาก็เลยทำเป็นเล็บแดงแล้วครูกายแก้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าชัยวรมันที่7เอาจริงๆเพราะตอนแรกเลยเนี่ย ครั้งที่แล้วผมสัมภาษณ์ไปเนี่ย ก็มีการพูดว่าท่านเป็นอาจารย์ของพระชัยวรมันที่7เอาในแนวผมรู้ก่อนละกันคือผมเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินอาจารย์สุภาพอาจารย์สุชาติท่านพูดว่าองค์ครูกายแก้วเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ไม่เคยได้ยินแกพูดชื่อครูของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยมีบันทึกไว้นะครับมีบันทึกไว้เลยนะบันทึกไว้ในชื่อกายแก้วหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอ๋อแต่ว่ากายแก้วเป็นการที่เราตั้งขึ้นมาเองลูกศิษย์อาจจะมาเรียกกันภายหลังลูกศิษย์มาเรียกภายหลังท่านแรกชื่อว่าศรีชยะมังคลารัฐเทวะนะครับอีกด้านหนึ่งชื่อว่าศรีชยะกีรติเทวะทั้ง2ท่านนี่คืออาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับที่มีการบันทึกเอาไว้ใช่ครับพวกผมคือยืนตามหลักฐานนะครับที่มันตกค้างมาผมมองว่าต่อให้ใจลึกไม่บอกผมก็คิดว่าก็ไม่น่ามีครูกายแก้วเหตุผลเพราะว่าแก้วเนี่ยเป็นภาษาลาวเขมรในสมัยจารึกในเขมรสมัยเมืองพระครไม่ปรากฏคำว่าแก้วจริงไหมท่านใช่ครับไปดูในดิกชันนารีของเสาลวดปูเนี่ยเขมรโบราณไม่พบคำว่าแก้วประเด็นคือภาพนี้ฮะที่มีการยืนยันว่านี่แหละก็คือรูปนี้คือครูกายแก้วอาจารย์พอจะทราบเรื่องไหมต้นตำนานเขามีความเชื่ออีกแนวหนึ่งซึ่งผมมองว่าณจุดนี้แหละด้วยความเชื่อนี่แหละเลยถูกโยมาเกี่ยวกับเขมรเพราะเขาบอกว่าต้นสายของบรมครูสุวรรณกายเนี่ยท่านมีฤทธิ์มากแล้วเคยสาปตระกูลสุริยะวรมันจนล่มสลายเขาเคยมีพูดเรื่องนี้มีพูดอยู่ในตำราเลยนะอันนี้เป็นภาพเล่าเรื่องในตอนพระกฤษณะปราบพานาสูรซึ่งข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นปีกนะครับแต่เหมือนจะมาเป็นร่างของชายผ้าเป็นชายผ้าที่ตวัดไปตวัดไปข้างหลังเท่านั้นอันนี้เป็นฤาษีแน่ๆนะครับเป็นฤาษีนะฮะจะเห็นท่านั่งของฤาษีนะครับท่านั่งของฤาษีจะนั่งแบบนี้แล้วบางทีเนี่ยกลัวนั่งนานแล้วจะเมื่อยเขาก็จะมีสายรัดคือสายโยคปัดจะรัดอยู่นะครับล่าสุดมีข่าวออกมาฆ่าแมวรู้นี่ฮะแมวนั่งหงองนอนหงองแบบนี้เพจปลอมครับพวกนี้นี่คือเพจปลอมใช่ไหมสร้างกระแสครับพวกแปลว่าทำลายเขาเรียกว่าสร้างประเด็นขึ้นมาว่าเป็นต้องบูชายันด้วยลักษณะหน้าตาของครูกายแก้วเนี่ยคนปั้นเนี่ยเขาปั้นมาน่ากลัวมีเขี้ยวมีเล็บตาแดงและคนที่โจมตีเนี่ยเขาก็สรรหาว่าจะต้องมีการบวงสรวงเหมือนบูชาซาตานนะต้องฆ่าแมวนะต้องฆ่าหมาเพื่อเอามาบวงสรวงแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามการบูชาครูกายแก้วจริงๆก็ต้องบูชาอะไรองค์ครูธรรมเนี่ยเขาระบุชัดเจนว่าถ้าเราจะทำการบูชาเราจะต้องบูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้หอมแล้วก็ผลไม้เท่านั้นห้ามสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเจอล่าสุดมีการบูชาแมวบูชาเลือดถ้าเอาตามตำหลักวิชาจริงอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วศาสตร์ของเขมรในอดีตเขามีไหมฮะ
วิชาหรือพูดอย่างนี้หรือว่าต้องบูชายันหรืออะไรเงี้ยมีบ้างไหมฮะอาจารย์ผมถามอาจารย์มีครับมีใช่ไหมฮะใช่ครับมีการก่อกองไฟแล้วก็มีการเชือดนิ้วตัวเองเพื่อบูชาอันนี้จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าพิธีกรรมนี้มันมีอยู่จริงไหมอันนี้คือเชือดนิ้วตัวเองใช่ครับเชือดทำไมฮะเชือดสามนิ้วก็นั่นแหละครับกำลังสงสัยผมตอบได้จริงเหรอเดี๋ยวอาจารย์แขกไอ้พวกนะอาจารย์แขกไอ้พวกนะตอบได้อาจารย์ลุงโรจน์ทราบไหมฮะนี่น่าให้ผมเดาเนี่ยมันมีจารึกท่อนนึงพิธีกัดไตถวายชีวิตเชือดนือสาบานในสมัยสุริยะบรมันที่หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นนั้นหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่ทราบนะอ่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้ที่เห็นเขาตัดนิ้วอาจารย์คิดว่าเรื่องอะไรในมุมของอาจารย์ในหลักความเชื่อของไสยศาสตร์เนี่ยพิธีกรรมเมื่อกี้มีพูดถึงอยู่ในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ในบทมฤคเวทว่าด้วยเรื่องการทำบริสุทธิ์ตัวเองในการที่มันถือพจน์เป็นฤาษีการที่จะหลุดจากวรรณะพราหมณ์ได้ในบทพระเวทพูดไว้ชัดเจนว่าจะต้องสละเลือดตัวเองในชีวิตนี้ออกก็เลยเปลี่ยนกับกรีดเลือดตัวเองแล้วก็บูชายันนี่คือความเชื่อที่มีอยู่ในบทพระเวทของพราหมณ์ในบทมฤคเวทเลยบทแรกของพราหมณ์เป็นไปได้ไหมครับมฤคเวทบทที่1ใช่ครับบทแรกเลยมฤคเวทบทที่1เป็นว่าด้วยเรื่องการสรรเสริญพระเพลิงใช่ครับในฐานะพระเพลิงที่เป็นผู้ส่งสารให้แก่องค์พระเทวะใช่ฮะแต่ทีนี้แต่เท่าที่จำได้บทนี้ในฤคเวทรวมถึงในภาษยะของฤคเวทไม่มีพูดนะครับ